ับผมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีทำให้ดูนะครับมันต้องรอน้ำเดือดอะไรเงี้ยสักพักนึงเลยครับได้ครับใช้18กรัมนะครับเป้าหมายวันนี้ก็จะอยู่ที่สัดส่วน1ต่อ15 8คูณ15ก็ประมาณสักประมาณ270ครับก็ใช้น้ำอุณหภูมิที่ประมาณสัก90นะครับคั่วเข้มเราใช้อุณหภูมิต่ำถึงจะได้ไม่ไหม้เกินไปก็เริ่มจากดิฟนะครับผมก็เทไปตรงกลางครับให้มันโดนน้ำทั่วๆมาสัก2เท่าของน้ำหนักมันครับ30 37ก็ประมาณ3นาทีถึง4นาทีครับหลังจากที่บูมเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเทน้ำตามก็จริงๆก็เพื่อสกัดให้มันทั่วถึงนะครับให้เปียกโดยทั่วกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นการคนไปในตัวด้วยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นครับแต่บางคนก็ชอบทานเป็นเอสเปรสโซ่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟดำแบบไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มจะเป็นรสธรรมชาติของมันเลยครับทีอีกใช่ครับเอสโซ่ก็จะเข้มข้นกว่าครับแบบไม่ใส่น้ำเข้าไปต่อไปก็เหลืออีก2ครั้งนะครับสุดท้ายนะครับเทให้จบที่270ขอบคุณมากกาแฟที่ดีกันเอสเปรสโซ่จะคนละแบบครับเอสเปรสโซ่ก็คือสกัดด้วยเป็นเครื่องชงผ่านความดันอะไรครับความดันความร้อนตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวกระดาษนะครับกรองน้ำร้อนที่โดนกับกาแฟบดตัวนี้จะออกคลีนกว่าครับผมจะออกสะอาดกว่าทานแล้วแบบไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรติดปากแต่รสชาติก็จะบางกว่าเอสเปรสโซ่รสก็จะไม่ชัดเท่าจะไม่ทำให้คลีนให้สกัดทุกชั้นใช่ครับใช่ครับถึงแบบเป็นเมล็ดเดียวกันทำคนละวิธีก็รสไม่เหมือนกันก็เรียบร้อยครับผม
ประมาณ3นาทีกว่าๆยกออกนะครับก็คล้ายๆอเมริกาโน่ครับแต่ว่าจะทานง่ายกว่า